ัญญาปันสุขยังคงเดินหน้าอัปเดตชีวิตของคนที่มาออกรายการครับว่าหลังจากที่ได้ของปันสุขไปชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้ก็ถึงคราวของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่ป่วยด้วยความยากลำบากอย่างแม่หัวใจแกร่งวัย64ปีคุณแม่ทองหยดที่ต้องดูแลลูกชายพิการทางสมองจากการโดนทำร้ายร่างกายและคุณแม่เกศที่เคยมีชีวิตสุขสบายแต่ต้องมาหมดสิ้นเพราะถูกโกงและยังต้องดูแลลูกที่พิการกระดูกผิดรูปอีกด้วยดูนะฮะนี่คือชีวิตที่จะต้องดูแลกันนะทุกคนก็จะต้องออกไปทำงานแล้วก็ไม่รู้จะใครจะดูแลลูกคนนี้บางทีขี่รถไปขายของก็นึกไปเรื่อยๆว่าครับทำไมเราถึงได้เป็นอย่างนี้พ่อลงทุนทำธุรกิจส่งออกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่โดนชาวศรีลังกาเขาโกงอะค่ะน้องแป้งหอมค่ะพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้ค่ะผ่าตัดมาแล้ว7ครั้งค่ะผ่ามา7ครั้งขอให้น้องหายเร็วๆนะคะขอให้น้องเดินได้พูดได้กินได้นะลูกนะแม่จะสู้เพื่อนนะก็ทำให้มียอดแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากเลยอะค่ะประมาณ2เท่าอะค่ะอาการของน้องแป้งหอมนะคะก็คือจะดีขึ้นจากเดิมน้องสามารถที่จะเดินเกาะได้นะคะบางคนที่เขาดูรายการปัญญาปันสุขเนี่ยเขาก็มาซื้อกันเยอะเลยบางคนก็มาขอซื้อสูตรขนมโคของแม่เยอะเลยหลายเจ้าเลยค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของคุณแม่ทองหยดกันก่อนเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะโอ้ชื่ออะไรนะครับชื่อทองหยดค่ะอายุ64ค่ะ64นะแม่ทองหยดตอนนี้ตาหูได้ไหมครับโอ้ได้ยินชัดค่ะแต่ตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีก็มัวๆค่ะโอ้รถต้องขับรถต้องระวังนะครับเอาหลักๆนะลองดูนะครับตรงนี้อะไรนะครับสังแตกค่ะสังแตกนะเขาเรียกไส้อะไรครับเนี่ยไส้ฝอยทองไส้ครีมฝอยทองค่ะฝอยทองอันนี้อะไรฮะไส้มะพร้าวมะพร้าวต่างๆอันนี้อันเท่าไหร่แล้วครับอันละ20อ่ะ20ค่ะกล่องละ20นะโอ้โหใหญ่เบ้อเริ่มเลยแล้วก็เป็นขนมครกก็เป็นกล่องนึงเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้กล่องละ10บาทค่ะ10บาทเท่านั้นเองนะนู่นก็เป็นอะไรขนมเบื้องขนมเบื้องค่ะก็ต้องมาดูแลนะฮะลูกชายซึ่งเป็นความหวังของเรานะคุณแม่ค่ะแต่ก็เกิดเหตุนะมีคนไปทําร้ายเค้าจนเค้าก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปทั้งชีวิตใช่มั้ยคุณแม่ค่ะตอนนี้ก็14ปีแล้วค่ะอ๋อสมองพิการทำอะไรไม่ได้พูดได้ไหมครับพูดไม่ได้ค่ะกินข้าวเองก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะรับรู้แต่พูดไม่ได้อ๋อรับรู้หมดแล้วก็ต้องพากันไปไม่มีใครดูแลใช่ไหมก็มีป้าคอยดูแลเป็นบางครั้งแบบว่านะเอาวันนี้คุณป้ามาด้วยสวัสดีนะครับป้าชื่ออะไรครับป้าสำลิดค่ะป้าสำลิดนะทั้งนี้64ค่ะนี่ก็เป็นน้องคุณป้าใช่ไหมฮะป้าอายุเท่าไหร่ครับ72ค่ะอ่า60กว่า70กว่านั่งข้างๆนี่ก็คือลูกใช่ไหมครับลูกค่ะนะต้องเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมแล้วพี่คนนี้คือป้าสำลิดก็จะเห็นน้องคนนี้ไปกับลูกชายตลอดเขาก็จะซ้อนกันไปอย่างนี้เหรอครับค่ะซ้อนข้างหลังเนี่ยค่ะโลอันตรายมากเลยเนาะก็ต้องเสี่ยงนะคะมันจำเป็นก็ต้องเอาไปด้วยค่ะแล้วเวลาอุ้มขึ้นเนี่ยใครเป็นคนอุ้มขึ้นล่ะครับแม่อุ้มเองค่ะโอ้โหลุกขึ้นคุณป้าก็จะเห็นแม่เขาก็จะอุ้มอย่างนี้บ่อยๆเลยใช่ไหมครับจ้ะโอ้เขายืนได้ไหมครับยืนได้ค่ะโอ้ค่อยๆเดินนะลูกค่อยๆเดินนะลูกโอ้เขาพยายามก้าวขาให้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องยกอย่างเงี้ยพาลูกลงมาข้างหลังนี่อันตรายมากๆเลยนะคุณแม่นั่งนั่งดีแต่นี่คือสิ่งที่เลือกไม่ได้นะแล้วคุณแม่จะรู้ได้ไงว่าเขารับรู้แล้วรับรู้ค่ะนั่งดีนะยกมือนะเขาจะยกมือบ่อยๆนะถ้าหนูรู้หนูจะยกมือใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะขับไปนะครับคุณแม่ลองวนนะครับวนนะมองไกลๆนึกว่าไม่มีอะไรนะฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่คือภาพปัจจุบันในขณะนี้ซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับสุพรรณค่ะสุพรรณนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันมีความหวังจากลูกที่เติบโตใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะทีนี้ก็มีลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาชื่ออะไรนะฮะต้นค่ะเขาคือคนแรกของแม่คนนี้แล้วมีรายได้ไปทำอาชีพเป็นอะไรล่ะฮะขายขนมครกโอ้ขายขนมครกขายขนมครกเอาสูตรมาจากไหนนะครับเอาสูตรมาจากพี่เขาค่ะพี่อีกคนนึงอ๋อพี่อีกคนนึงอ๋อพี่น้องกันทุกคนช่วยกันเขาแสดงว่ามันเก่งเรื่องขนมเนาะช่วยกันค่ะมันเก่งเรื่องขนมเพราะฉะนั้นก็ไปขายขนมครกถ้าว่างต่อมาก็ไปขายอะไรต่อฮะขายก๋วยจั๊บขายก๋วยจั๊บขายก๋วยจั๊บเสร็จไปทำอะไรต่อครับก็ทำแบบงานบ้านรับจ้างซักผ้าด้วยทำอะไรที่เป็นเงินก็เก็บไว้ก่อนนะลูกกำลังโตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกชายคนนี้นะฮะมันเกิดเหตุอะไร
กับลูกคนนี้ครับวัยรุ่นพวกนั้นนะเขาแข่งรถกันแล้วอะไรเนี่ยน้องคงจะไปมีเรื่องเขาอยู่อ่ะแล้วพี่เนี่ยอยู่บ้านเห็นน้องไม่กลับมาบ้านสักทีก็ครับครับขี่รถไปดูไปเจอเขาข้อนี้เขาก็บอกว่าตะกี้แข่งรถอะไรไปอะไรเงี้ยโทษนะคะครับแข่งรถไปกับอย่างเงี้ยภาษาอันนี้ก็แบบว่าไม่รู้เขาจำเขาก็ตีเลยโอ้เขาผิดคนเขาก็คิดว่านั่นเป็นคนน้องเป็นคนที่พูดแข่งรถไปแต่คนนี้ไม่รู้เรื่องอ๋อนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วกระหน่ำลงไปงี้เลยเหรอฮะค่ะเป็นยังไงฮะขนาดไหนอะครับไปดูที่โรงพยาบาลไปดูสภาพโรคคือสายอะไรที่เต็มหมดแล้วหัวนี่จะรู้ว่าไม่รู้เรื่องเสียใจมากไม่คิดว่าลูกจะเป็นโดนเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะผ่าสมองสองข้างครับครับเขาว่าให้มัน50-50เขาบอกให้ก็เขาก็ไม่รับประกันว่ามันก็เสี่ยงเขาว่าก็เสี่ยงเอาว่ามาบอกแม่อย่างนี้เหรอฮะให้เซ็นว่าถ้าผ่าก็เสี่ยงไม่ผ่าก็เสี่ยงก็เราก็ต้องเสี่ยงเพราะว่าเผื่อจะหายขึ้นมาก็เสี่ยงให้ผ่าตกลงก็ต้องผ่านะครับเพราะนอนโรงพยาบาลนี่ออกจากห้องไอซียูนี่นอนให้อาหารทางสายเป็นครึ่งปีอ่ะกว่าจะให้หัดเคี้ยวข้าวเคี้ยวอะไรไม่ได้หมอบอกไหมว่าจะดีขึ้นยังไงไหมครับไม่ดีค่ะเขาก็บอกว่าเหมือนสมองเขาไม่ทำงานไปข้างนึงบางทีขี่รถไปขายของครับไอ้สามนี่ก็นึกไปเรื่อยๆว่าครับทำไมเราถึงได้เป็นอย่างนี้ถ้าเรายอมแพ้แล้วลูกจะทำยังไงใครจะเลี้ยงอ๋อแล้วตอนนี้ทำไมตรงนี้ยุบลงไปเพราะอะไรฮะศีรษะเขาตรงนี้เพราะว่าเขาบวมที่หมอเขาผ่าต้องผ่าที่ผ่าไปถ้าไม่ผ่าคือว่าน้ำมันจะอะไรขึ้นไปที่หัวแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาสายใส่ตลอดชีวิตใส่มาใส่ไว้ตลอดใส่ตลอดเลยค่ะเหมือนกับว่าลูกจะเติบโตแล้วมาดูแลแม่แม่เหมือนกับกลับไปดูแลลูกคนนี้ตอนเหมือนกับเด็กทารกเลยเนาะเหมือนเด็กค่ะต้องอาบน้ำทำอะไรให้ใช่ทุกอย่างต้องป้อนข้าวเหมือนเลี้ยงเด็กกลับมาอีกทีนึงเลยนะครับข้าวพอป้อนได้ป้อนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเป็นนมนี่ถ้าเป็นนมเป็นน้ำนั่นคือแม่จะใส่นี่เอาน้ำมาใส่ขวดนมแล้วก็เจาะรูกว้างๆนี่ต้องกินขวดนมเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าใส่แก้วบางทีก็จะสำลักนี่คือป้อนอย่างนี้คนอื่นป้อนก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่กินค่ะเหมือนเลี้ยงเด็กอีกครั้งนึงเลี้ยงลูกอีกครั้งนึงเลยนะครับป้าสำลีแล้วบางทีเขาก็ไม่มีข้าวกินมีไหมครับมีค่ะเห็นอยู่บ่อยๆไหมครับครับก็บ่อยเหมือนกันป้าสำลีทำไงนะฮะก็ถ้าป้ามีก็พอแบ่งกันก็แบ่งกันไปไม่มีเขาก็เอามาให้ค่ะอ๋อแปลว่าพี่คนนี้ช่วยเหลือมากเลยใช่ไหมก็ได้เขาพอตีสามก็พี่เขานั่นนอนก็ต้องไปเรียกเขามาว่าให้มาดูหลานไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีคนอยู่ก็กลัวเขาจะน้องคนนี้เลยมาปลุกพี่คนนี้ให้มาดูหลานกลัวเขาจะทักอะไรเงี้ยไม่มีคนเห็นพี่คนนี้เป็นพี่ยังไงของแม่คนนี้ครับขอบคุณพี่มากที่ช่วยดูแลลูกให้ถ้าไม่ได้เขาก็คือขายของไม่ได้ค่ะถ้าไม่ช่วยเขาใครจะช่วยเอาพี่น้องกันมีก็แบ่งกันกินป้าสำลิดออกมานี่เลยครับออกมามากอดน้องหน่อยมาเอาดูนะนี่คือพี่น้องกันนะพี่คนหนึ่งนะป้าสำลิดนี่70กว่าอีกคนหนึ่ง60กว่าดูความที่น้องคนนี้ได้รับจากพี่คนนี้นะฮะห่วงแค่ไหนครับห่วงมากเพราะเขาต้องออกดึกมีรถชนกันบ้างอะไรมั้งก็ห่วงแล้วเขาต้องมีหลานเล็กอีกคนเอานอนไปใต้รถฮะหลานสองขวบมีหลานตัวเล็กเหรออายุเท่าไหร่ครับขวบกว่าเนี่ยเราแม่ทองหยดก็ต้องเอาไปด้วยแม่ทองหยดสู้มากเลยนะครับพอเวลาป้าไปขายของอะไรอย่างนี้เขาต้องเอาไปโอ้ท่านผู้ชมดูนะแม่ทองหยดคนนี้ดูสิไปขายโอ้โหแล้วก็มาขายนมคกอีกครั้งนึงที่สุพรรณนี่แหละคือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วป้าสมฤทธิ์ช่วยยังไงไหมครับขายสูตรขนมเบื้องเนี่ยเอาเบื้องเขาขนมคกนี่ได้จากพี่คนนึงใช่ไหมค่ะอ๋อขนมเบื้องป้าสมฤทธิ์มาให้สูตรมาแล้วก็ไปขายหลักๆก็คือตามตรงไหนป้าสมฤทธิ์ไปขายตลาดมั่งถ้าจะมีตลาดถึงจะไปขายนี่ใช่ไหมเช้ามืดไปขายตลาดผมไปเช้ามืดเขาจะไปขายตลาดต่างคนก็ต่างไปขายถ้ามีวันไหนไม่มีงานด้านเตอร์เขาก็ไปถ่ายนัดมั่งถ่ายทำงานส่งมั่งอะไรเงี้ยแล้วเวลาขายยังไงล่ะแม่ทองโนดลูกต้นลงจากรถแล้วก็จะอยู่ตรงไหนครับถ้าป้าไปถ่ายงานวัดก็คือจะมีเตียงพับให้เขานั่งเตียงพับให้เขาอยู่ก็อยู่ข้างๆกันไปจะเอาไปตอนช่วงงานวัดถ้าไปแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกอยากจะบอกอะไรลูกไหมครับจะบอกทุกวัน
เนาะบอกให้ทนไว้สู้ๆกันไปใครจะไปก่อนใครก็ไม่รู้ก็บอกอยู่ดูสิก็ยกมือขึ้นมารับเลยนะกอดแม่จนลูกเดี๋ยวก็หายนะลูกสู้กันไปรู้ไหมลูกสู้ๆนะลูกและนี่ก็คือความรักของแม่ที่พร้อมจะดูแลลูกตลอดไปแล้วของปันสุขที่จะทำให้ครอบครัวนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะมีอะไรบ้างติดตามช่วงหน้าครับ